กิจกรรมก่อนวันวาเลนไทน์ก็คือซักผ้าแต่ก่อนซักผ้าที่จะมาดูพวกผมซักฟอกกับน้ำยาแบบผ้านุ่มก่อนที่ซูเปอร์มาร์เก็ตข้างๆนะคะคนที่เดินตามหลังเรามานั้นไม่ใช่หนุ่มโรคจิตที่ไหนนะคะไม่แต่ของกินของกินเต็มไปหมดก็ปกติซูเปอร์บ้านเรามันก็มีผงซักฟอกขายปะวะที่นี่ไม่มีผงซักฟอกขายก็ไปซื้อแบบร้านขายยาถือว่ามาเดินเล่นแล้วกัน24ชั่วโมงเอโยแบบผ้านุ่มแบบนี้แต่หนูว่าอยากได้ไอ้ที่มันเป็นแบบกล่องๆอ่ะเม็ดๆอ่ะอะไรแบบนี้อะไรแบบนี้นี่ค่ะสีชมพูแล้วกันเอาสีอะไรดีอ่ะไหนไม่ใช่อันนี้มันที่ล้างถังอันนี้แบบเสื้อผ้าแบบเม็ดอับอย่างนี้เอานี้ดีกว่าสีน่ารักเอาสีอะไรดีชมพูเลยนี่แหละเย่ไม่มีคนพอดีที่เซอร์ไพรส์กว่านั้นนะคือมันมีเครื่องเดี๋ยวเราซักสกีไหมลองดูดิค่ะสักรองเท้าหรือเปล่าใส่แขนใส่อะไรมาจนแบบทุกคนจะได้กลิ่นปกติคือใช้ผ้าเช็ดก็ได้แล้วไงแต่แม่ไอ้นี่ใช้ซักข้างในด้วยกลิ่นแรงใส่หน้าหนาวเดี๋ยวจะลองดูว่าทำยังไงแล้วไงต่อแล้วไงต่ออันนี้คือบอกว่าอันนี้คือไม่ได้นะคือซักไม่ได้พวกรองเท้าสตั๊ดเราอยู่ในเท้าสตั๊ดปะเนี่ยพวกสลิปป้าพวกรองเท้าสูงสูงรองเท้าพวกรองเท้าผ้าอะไรอย่างเงี้ยที่ใส่รองเท้าใส่ทำมาเหรออ๋อน้ำมาละ20 นาที20 นาทีไม่เขาไม่มีช่องใส่เลยนะไหนอ่ะนี่อันก๊อกกระต่อให้ใส่ก๊อกกระต่อตรงนี้น้ำยาแบบผ้านุ่มอ่ะไม่ได้ซื้อแบบผ้านุ่มมาโอ้เดี๋ยวนะมันต้องหันหลังให้ดิต้องหันหลังให้เอามาหันหลังให้แบบนี้อันนี้คือตาล็อกเกอร์ก็คือจะล็อกปุ่มจะล็อกก็ล็อกอันนี้ตอนนี้คือกำลังอะไรอยู่ล้างอยู่น้ำยาก็ไม่ใส่ชะตากรรมของผู้โดนเอารองเท้าไปทำอะไรไม่รู้จริงขนาดนี่หรือกิจกรรมก่อนวันเขาไม่รู้ด้วยนะว่ามันซักได้เปล่าเอาซักได้ดิก็คืออะไรเนี่ยคืออะไรซักผ้าก่อนเร็วๆเราจะซักเครื่องนี้ห้ามซักอะไรบ้างพวกสิวพวกผ้าสิวคืออะไรนะสิวอ่ะผ้าสิวอ่ะแล้วก็พวกผู้กองขนแกะอะไรอย่างนี้ผ้าขนหนูผ้าอะไรแล้วก็หมอนอ่ะซักไม่ได้ริโอคาเอคิวะอุชิโรก็คือแลกเงินตรงนี้เดียวกายเข้าไปถ้า30-60คือ1 เม็ดนี่นะนี่ถ้าเกิดเป็นรองเท้าผู้ใหญ่อะให้ใส่แบบนี้ผู้ใหญ่ไม่ได้พี่อะผู้ใหญ่สิโคขนาดนี้โอ้ยเบาๆยืนได้20 นาทีเปล่า
มันลมเป่าจะแห้งไหมเนี่ยจะตีไม่เอาอินเทอร์เน็ตมาแต่ดีว่าที่นี่มี Wi-Fi เฮ้ยภาษาไทยสวัสดีครับอ๋อโอเคไม่ได้มาสวยด้วยเดี๋ยวมาดูดิมีอะไรสวัสดีครับเพื่อนระหว่างนั่งรอก็มาดูอะไรที่แถวนี้ Smile Watch ให้เราเขียนนะคะไปมาดูดิฮานาตาโนบังเดสเฮ้ยดอกบัวมาสวยจังดูภาษาไทยอ่ะอาริกาโตว่าลูกน่ารักวิน่ารักโอ้โหสวยมากเฮ้ยเขามีกระดาษให้เขาต่อพี่ไปที่โอลิมไอโอลิมปิกเมื่อกี้มาหาโซดามันมีสองชั้นหนาจังเลยหนาจังเลยหนาจังเลยจำรถจ่ะแต่ละแต่เขาแข่งกันสมัยก่อนตอนเรียนคือเป่าใครได้ไกลกว่าชนะไงถ้าใครแพ้ก็โดนยึดรถถ้าเกิดพับไม่ดีมันก็ไม่ไกลหรอใช่เป่าในซอนหนูพับก่อนดิโหแรงนะอันเนี้ยพับนี้มันจะล้มแล้วกดมันก็ลู่ลมลงเองยังเราทำเยอะมันต้านลมขนาดหน่อยอาจจะมีโอกาสคว่ำได้รู้นะต่อมามาช้ามันช้าโอ้โหตรงดิแต่ว่ารถดูสวยนะเราไม่สามารถจำรถได้หลายแบบแข็งไหมมาสองเฮ้ยเดี๋ยวแห้งไหมแห้งไหมยังไม่แห้งสนิทยังมีเปียกๆอยู่ใช่ใช่เอาอีกไหวไหมเนี่ยมันดีขึ้นไหมดีขึ้นกลิ่นมันค่อยมีแล้วเดี๋ยวไปฉีดน้ำหอมเอาที่บ้านโอ้โหวันนี้เปียกเยอะเลยเหรอโอ้นี่ยังเปียกอยู่เลยอ่ะเฮ้ยปิดก่อนใครเป่าต่อไปตอนนี้ล่ะเสร็จแล้วเย้หอมเลยอ่ะชิคาริเซกุระไซร้อยเย็นได้10นาทีมันจะได้ไหมวะมันจะแห้งไหมวะเอาลองดู10นาทีก่อนแล้วกันมีสันยังไงพอแล้วได้ทำได้จ้ะโคตรแย่เฮ้ยอะไรแห้งออกมาเฮ้ยแห้งมาอะไรแห้งออกมาไอ้นี่มันคือเก็บอยู่แล้วใช่ไหมมันไม่แห้งหมดอ๋อโอเคแต่คุณแห้งบางๆแห้งนะครับอ่ะไหนก็ไหนละแต่ได้100เยนเนี่ยแห้งทั้งหมดไม่หรอกนี่มันผ้าหนาๆอีกผ้าแบบหนาๆที่แบบเก็บน้ำได้เนี่ยสักร้อยเยนลมข้างบนมันแรงกว่าหรือเปล่าหรืออะไรเกี่ยวไอ้คิงมาเออขอมันเลยอันนี้นะบอกว่าคันโซชื่อดิแปลว่าเสร็จแล้วนะคะแห้งหมดแห้งเนาะเฮ้ยมันอันนี้เป็นนิดเดียวอะแค่ชื้นชื้นอ๋อโอเคเดี๋ยวไปตากนิดหน่อยอ๋อนี่แห้งร้อนคือเวลามันแห้งเนี่ยมันดีอะมันเหมือนแบบ
มึงไม่ต้องรีบโอ้นี่แห้งจัดเลยแล้วหนาแล้วหัวนี่แห้งมาเตี้ยเว้นตาพี่มาสักหน่อยสาเนี่ยเว้นตาโคมันอยู่ไหนไหนไม่รู้ไม่รู้มาสักทำไมมันสะอาดอุ้ยสะอาดเลยอ่ะมีเว้นตายิงปืนเนี่ยลอยนะขนบ้าอะไรสักอบแว่นก็ตีหนึ่งทีรอบที่สามแล้วนะ round three ยังไหม300เยนหนึ่งนิดหนึ่งแสนไปเป่าที่ห้องไหมอืมเป่าได้ก็ได้ว่าได้เพราะว่าอื่นแห้งหมดแล้วอ่ะป้าเมื่อกี้ก็จะเป็น300เยนซื้อผงซักฟอกประมาณ500เยนแล้วกันตีไปหยอดเครื่องอบผ้าไป2รอบก็คือ200เยนก็เป็น 1,000 เยนพอดีผงซักฟอกเมื่อกี้ประมาณ500เยนซึ่งผงซักฟอกใช้ได้หลายครั้งแต่ว่าซักผ้าทีนึงก็500เยนเนาะเออถังใหญ่ๆเลยแล้วก็อบผ้าอีก2รอบถ้าเป็นผ้าบางๆอบรอบเดียวก็โอเคแล้วมันมีผ้าหนาด้วยก็เลยต้องอบนานๆหน่อย500เยนก็เกือบ300กว่าบาทก็ซักผ้าครั้งนึงก็300บาทอ่ะโอ้ใครที่มาญี่ปุ่นแล้วเสื้อผ้าไม่พอหรือว่าคนที่อยู่ญี่ปุ่นเลยก็มาซักผ้ากันได้นะคะสนุกดีค่ะสุขสันต์วาเลนไทน์เพื่อเกี่ยวเลยอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามสั่นกระดิ่งกุ้งกิ้งให้นาตี้ด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะและอยากให้นาตี้ทำคลิปอะไรเพิ่มก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะคะแต่ตอนนี้ไปดูคลิปอื่นๆกันต่อได้เลยค่ะ